นะฮะบุคลิกแบบนี้คุณเคยเห็นไหมนึกไม่ออกเลยทีเดียวมาได้ยังไงภาพแบบนี้ใช่ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะครับปรับลุคตัวเองใหม่นี่อยู่ในเพจประยุทธ์ Official เลยนะฮะบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีการปรับอิริยาบถหลายๆอย่างยิ้มมากขึ้นชุดเนี่ยก็จะรีแลกซ์มากขึ้นอย่างชุดนี้สวมหมวกแก๊ปเห็นไหมครับใส่เสื้อโปโลข้างในแล้วก็มีเสื้อวอร์มทับข้างนอกพร้อมกับข้อความว่าวันหยุดออกกำลังกายกันครับแฮชแท็กผมพร้อมโอ้โหไม่ค่อยเห็นลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีรูปอื่นใน IG อีกหลายรูปเลยที่เขาบอกกันว่าเอ๊ะน่าจะเป็นการเรียกคะแนนจากกลุ่มวัยรุ่นให้หันมาสนใจในตัวบิ๊กตู่มากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนถ่ายภาพบนนิตยสารใช่บางรูปเนี่ยแหมมองกล้องยิ้มอ่อนอะไรประมาณนี้นะฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งยิ้มไปแบบนี้ทีนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตส่วนหนึ่งว่าก่อนหน้านี้เพจที่ให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็มีการเปิดเผยภาพของพลเอกประยุทธ์ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นลักษณะเป็นคาวบอยบ้างหรือว่ามีรูปหัวใจสติ๊กเกอร์เข้ามาแล้วก็เป็นรูปยิ้มทั้งนั้นเลยอย่างรูปนี้นะมองกล้องด้วยแต่แบบบุคลิกแบบอ่อนโยนเหมือนถ่ายแบบอ่ะเหมือนถ่ายปกนิตยสารจริงๆคือต้องเอาไปใช้ในภารกิจอะไรสักอย่างนึงเขาก็บอกว่าเป็นการเรียกความสนใจด้านหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนวัยรุ่นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าไอ้ช่วงหลังๆนี้หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อย่างนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเวลาลงพื้นที่ไปไหนมาไหนเหมือนวัยรุ่นจะสนใจแล้วก็ผลตอบรับดีหลายๆคนเป็น first voter ไงเพิ่งจะลงคะแนนเป็นครั้งแรกก็เป็นไปได้ที่จะไปลงคะแนนให้นายธนาธรพลเอกประยุทธ์เอาบ้างปรับลุคซะหน่อยเอาให้วัยรุ่นขึ้นเอาให้ใจดีขึ้นก็ดูว่าจะสามารถเรียกคะแนนเสียงได้ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้หรือไม่นะครับ